คุณแม่กลับมาแล้วหรือขอรับเป็นอย่างที่บ่าวบอกจริงหรือไม่เจ้าคะคุณแม่ขอรับนี่ถ้าหนังส้มมันไม่ไปรายงานแม่ลูกคิดจะบอกแม่เมื่อไหร่กันลูกตั้งใจจะบอกคุณแม่ตอนที่คุณแม่กลับมาถึงเรือนยังไงขอรับไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรซะหน่อยใครจะไปจะมาก็ต้องบอกกล่าวกันก่อนแต่นี่ถึงขนาดมานอนบนเรือนแบบนี้ลูกคิดจะข้ามหัวแม่กันเลยใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วนะขอรับคุณแม่อย่าเข้าใจลูกผิดสิขอรับลูกกับอันดาเพิ่งตามหาตัวแม่ของอันดาที่หายไปเจอแล้วก็พากลับมาเรือนนี่แหละขอรับแม่ทำไมถึงสาวนะคือเจ้าแม่คือตระกูลของฉันอายุยืนนะเจ้าค่ะแม่ก็เลยยังแลดูสาวอยู่แบบนี้ลูกขอให้คุณแม่เมตตาแม่ของอันดาเถอะนะขอรับขอให้พักรักษาตัวบนเรือนจนกว่าจะหายดีนี่ป่วยอย่างที่นางส้มมันว่าจริงๆด้วยหรือแล้วป่วยนี่เป็นอะไรเป็นโรคร้ายหรือไม่เดี๋ยวก็ติดตายกันยกเรือนไม่มีผิดแม่ของฉันแค่บาดเจ็บจากการหนีโจรมาเท่านั้นเจ้าค่ะไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายอะไรใดๆทั้งสิ้นบ่าวเป็นพยานได้นะเจ้าค่ะแม่ของแม่คุณอันดาแค่มีบาดแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่อ่อนเพลียก็น่าจะจากการที่โดนจับตัวอยู่เป็นเวลานานนะเจ้าค่ะนางปิ่นเจ้าค่ะไม่ใช่เรื่องของเองค่ะแม่ตาฉันขอความเมตตาให้เราสองแม่ลูกได้อาศัยอยู่ที่เรือนนี้เถอะนะเจ้าค่ะเล่นละครขอความเมตตาส้มนางส้มเงียบปากไปเลยนะถ้าไม่อยากโดนข้าตบอ่ะทำอะไรนะอันดาลูกไม่มีเหตุผลอันใดที่ต้องคุกเข่ากราบขอร้องใครเยี่ยงนี้เจ้าแม่ท่านนอนพักต่อเถอะเจ้าค่ะเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าเป็นใคร